จากความร่วมมือของ3ส,ส่วนงานได้แก่การสนับสนุนจากพนักท่านสนธยาคุณปลื้มและท่านวิทยาคุณปลื้มการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาจังหวัดชนบุรีและการบริหารสมโมสรจากบุคลากรวิทยาลัยอ e ีเทคจึงทําให้เกิดสมโมสรวอลเล์บอลอาชีพขึ้นที่จังหวัดชนบุรีในนามสมโมสรวอลเล์บอลช,ชนบุรีวีซีชนบุรีวอลเล์บอลคลับสโมสรวอลเล์บอลชนบุรีวีซี ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2553จากการร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกที่ผ่านมาได้เคยเป็นแชมป์ลีกสสมัยเมื่อปี2554และปี2555อีกทั้งสมโมสรวอลเลย์บอลของชนบุรี VC เป็นสมโมสรตัวแทนประเทศไปร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์สโมสรเอเชียที่เมืองเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีผลงาน อันดับที่5ของเอเชียเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่สโมสรประเทศไทยทำได้ การพัฒนาการทำงานที่ไม่เคยหยุดนิ่งของท่านประธานสโมสดรดรประเสริฐกลิ่นชูจึงทำให้มีความร่วมมือกันระหว่างสโมสรซูพรีมวีซีมาร่วมเป็นตัวแทนจังหวัดชนบุรีเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกครั้งที่9ประจำปี2,557นี้ในนามทีมชายชนบุรีอ e ีเทคแอร์ฟอร์สและทีมหญิงซูพรีมชนบุรี ในความพร้อมในความพยายามของสโมสรวอลเลย์บอลชนบุรีวีซีที่ได้พัฒนาวงการวอลเลย์บอลจังหวัดชนบุรีต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลจังหวัดชนบุรีดังนี้พนาท่านสนธยาขุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านวิทยาขุนปลื้มนายกองค์การบริหารโซนจังหวัดชนบุรี ท่านเดโชคงชยาสุขวัฒน์นายกเทศบาลเมืองชนบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอ e ีเทคบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนบริษัทซูพรีมดิสทริบิวชั่นไทยแลนด์จำกัดกองทัพอากาศโรงพยาบาลเอกชนสองการประปาส่วนภูมิภาคชนบุรีเขตหนึ่งเครื่องดื่มเอ็มสปอร์ต